จักพวกเขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรุ้งที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนชะโลกนี้ไม่มีป่าสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยโลกนี้ยังมีอะไรให้ตั้งคำถามอีกมากมายมาสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊อป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 ได้แล้วครับคุณตาชนไหนขอบใจนะพอดีตาหิวคิดว่าน่าจะกินข้าวด้วยจะได้อยู่ท้องแล้วกินกับข้าวอะไรล่ะครับนี่ไงผลไม้ตั้งหลายอย่างคุณตากินข้าวกับสับปะรดมะม่วงสุกและแตงโมเนี่ยนะครับเด็กๆอาจเคยชินกับข้าวที่ปรุงจากเนื้อสัตว์และผักแต่ผลไม้ก็เป็นกับข้าวได้นะอย่างตาเนี่ยชอบเพราะว่ากินแล้วสดชื่นเคี้ยวง่ายชงนเคยได้ยินว่าแมลงก็เป็นอาหารได้ด้วยเหมือนกันเหรอครับเดี๋ยวไปคุยกับป้าไก่ต่อกันดีกว่าแต่ช่วงนี้ลุงมาตูมมีสำนวนเกี่ยวกับผลไม้มาฝากกันครับสำนวนที่ลุงเอามาฝากวันนี้คงไม่เข้าทำนองเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนนะครับล้านๆบางคนคงว่าเรื่องสำนวนน่ะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากลุงมีสำนวนที่มีผลไม้ไทยที่คุ้นเคยกันดีมาดูกันนะครับกล้วยน้ำว้าหลายคนมักบอกว่าเดินเป็นกล้วยน้ำว้าซึ่งหมายความว่ามีมากมายอยู่ทั่วไปหาได้ง่ายแต่ยังไงผมก็ชอบกินกล้วยน้ำว้าอร่อยประโยชน์เยอะแถมปอกง่ายด้วยอ้ําปอกกล้วยเข้าปากครับปอกง่ายเคี้ยวง่ายกลืนง่ายร่างกายแข็งแรงมากินกล้วยน้ำว้ากันนี่ต้นนี้เลยเป็นกล้วยที่ไม่ต้องการแล้วตัดเลยครับโอ้เดี๋ยวไม่ใช่แค่ตัดละโค่นเลยดีกว่าโค่นน่ะหมายความว่าล้มทั้งต้นไม่เติบโตต่อไปได้เลยนะครับโค่นไม่ใช่ตัดถูกแล้วครับเพราะต้นนี้เป็นโรคติดต่อเดี๋ยวจะลามไปต้นอื่นๆได้ครับฮึสโค่นกล้วยอย่าไว้หนอโดยนัยยะหมายความว่าถ้าเอาหนอกล้วยไว้หนอก็จะเจริญเติบโตขึ้นอีกตัวอย่างการใช้เช่นการทำลายล้างขนพาลคนโกงต่างๆให้หมดสิ้นไปนี่เธอแย่แล้วต้นกล้วยล่ะโค่นและเอาไปทิ้งเรียบร้อยแล้วครับฉันกำลังจะมาบอกว่าต้นกล้วยที่โค่นไปน่ะเป็นต้นกล้วยของฉันต่างหากเธอทั้งสองมาผิดสวนแล้วสวนตัวเองอยู่นอนที่นี่สวนของฉันต้นกล้วยของฉันโค่นกล้วยผิดต้นโค่นกล้วยไม่ไว้หน่อซะด้วยเอาต้นกล้วยเขาคืนมาสับปะรดและอ้อยของชอบของช้างเลยอ้อยเข้าปากช้างหมายความว่าสิ่งหรือประโยชน์ที่ตกอยู่ในมือแล้วไม่ยอมคืนฮูมก็ช้างชอบนี่ครับส่วนสับปะรดนี่ครับสังเกตนะครับมีเปลือกสวยงามเหมือนในตาทั่วผล
ถ้าเป็นตาจริงๆก็มองเห็นรอบตัวเลยครับเลยมีสำนวนว่าตาสับปะรดหมายถึงคนที่หูตากว้างไกลมีพรรคพวกมากใครทำอะไรที่ไหนจะรู้ไปหมดโดยรู้จักพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือบริวารที่มีอยู่ทั่วไปเป็นคนส่งข่าวให้อ้อโดนสอดแนมเดี๋ยวอาจมีใครมาขอส่วนแบ่งอ้อยหูพุ่มต้องรีบเอาเข้าปากสักก่อนงับ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 ไปซะไม่กินหรอกขอลอยชอบกินปลามากกว่าแมลงมีใครกินแมลงบ้างนะวอลแวร์กบเขียวตุ่นเออปลาไก่ด้วยนี่คนก็กินแมลงนะจ๊ะฮะอร่อยหรือครับคนกินแมลงอะไรบ้างครับในประเทศไทยเนี่ยทางภาคอีสานและภาคเหนือก็กินแมลงหลายชนิดอย่างเช่นตั๊กแตนมดแดงจิ้งหรีดต่อแตนจ้ะญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมการนำแมลงมาปรุงเป็นอาหารเช่นการกินแตนไฮวูวีวูวีวูวีอันโนเป็นไปซะแล้วอดกินเลยลองอาหารของฉันไหมที่ทวีปแอฟริกาก็มีกินแมลงนะที่อร่อยนี่แมลงคั่วชิมไหมล่ะคู่กาคู่กาวัฒนธรรมการบริโภคแมลงเป็นเรื่องที่มีมายาวนานนับพันปีอาหารจากแมลงมีการปรุงอย่างแพร่หลายทั่วโลกเป็นความรู้ใหม่น่าศึกษานะครับแต่สมัยนี้มีข้อควรระวังก็คือเรื่องสารเคมีเช่นปุ๋ยยาฆ่าแมลงที่ติดมากับแมลงจ้ะไม่ว่าจะเป็นแมลงผักผลไม้ก็ต้องระวังสารเคมีนะครับพูดถึงผลไม้เรามีรายการอาหารที่ทำจากผลไม้มาแนะนำไหมครับวันนี้ขอลอยอยากได้วิตามินและแร่ธาตุจากผลไม้จังมีนี่ไงจ๊ะส้มตำผลไม้นี่แหละที่รอคอยนอกจากนี้เรายังมีอาหารจานหลักข้าวผัดสับปะรดอยากชิมมากครับตอนนี้ขอลอยมีส้มตำผลไม้และข้าวผัดสับปะรดขอชิมที่มีก่อนจานอื่นน่ะรอหัดทำครับขอให้อร่อยและสุขภาพดีกินผลไม้กันนะคะจ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมผลไม้ในกลอนจ้ำจีนทำอาหารได้หมดทุกอย่างเลยกลอนนี้นอกจากจะทำให้รู้จักผลไม้ไทยนานาชนิดแล้วยังฝึกสัมผัสสระและฝึกการเปล่งเสียงชัดเจนร้องเพลงก็ได้จ้ำจีผลไม้ถึงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดฟังเพลงจริงๆกันนะคะละมุดลำไยหวานหวานของชอบเจ็ดมะขอตอบรู้จักกันดีคือมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวมะขามมะม่วงมากมีกล้วยและส้มโอแตงโมหลากสีรสชาติดีผลไม้ไทยลูกกลมลูกรีลูกเล็กลูกใหญ่ทุเรียนจันทร์ได้รอดูแปลกตามังคุดก็งามอร่อยทุกรสชาติถูกใจขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะ